เมื่อใครคนหนึ่งเสียชีวิตลงนี่คือเรื่องเศร้าแม้ความตายเป็นสัจธรรมที่ในวันหนึ่งทุกคนล้วนต้องพบเจอแต่เมื่อต้องเผชิญกับตัวย่อมหนีไม่พ้นความเจ็บปวดกระนั้นการเวลาที่ผ่านก็ช่วยเยียวยาคนที่ยังอยู่ให้มีแรงก้าวต่อไปได้แต่หากใครคนหนึ่งหายตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุปราศจากร่องรอยให้ตามหาสิ่งนี้คือทันทรมานสำหรับคนที่อยู่ข้างหลังเมื่อไม่อาจทราบได้ว่าคนที่รักเป็นหรือตายพวกเขาจึงติดอยู่ระหว่างความหวังและความสิ้นหวังชีวิตชะงักงันไปด้วยคำถามท้าโถมจากข้อสงสัยมากมายจนยากจะก้าวไปข้างหน้าทันทีที่กดปุ่มใบพัดทั้ง4ด้านก็หมุนอย่างรวดเร็วโดรนลอยขึ้นจากจุดปล่อยสูงขึ้นเรื่อยๆจากผืนดินอันแห้งแล้งเป็นอีกวันที่เครื่องจักรขนาดเล็กเครื่องนี้กำลังมอบความหวังให้กับหญิงวัยกลางคนเบื้องล่างเลติเซียและเพื่อนนักเคลื่อนไหวปรับคันบังคับโดรนอย่างคล่องแคล่วพลางดูภาพที่เก็บได้ผ่านจอเป็นระยะพวกเธอกำลังมองหาร่องรอยบนผืนดินที่ผิดธรรมชาติรอยขุดรอยเผาหรือรอยฝังใดๆก็ตามหนึ่งในนั้นอาจมีเศษซากของลูกชายเธอหลงเหลืออยู่ Ya tienen una visión aérea muchísimo más amplia, más nítida y no es necesario gastar horas hombre, asolearnos, insolarnos, de estar caminando hasta encontrar un punto de interés.10 ปีแล้วที่รอยลูกชายของเธอหายตัวไปอย่างปริศนาและเป็น10ปีแล้วเช่นกันที่เลติเซียยังคงออกตามหาจากความหวังว่าจะได้พบหน้าลูกชายอีกครั้งวันนี้ขอเพียงแค่ได้เห็นชิ้นส่วนร่างกายเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างโดรนมีส่วนช่วยให้การตามหาของเธอง่ายขึ้นบนพื้นที่ต้องสงสัยกว้างใหญ่เช่นนี้เธอถ่ายภาพมุมสูงจากโดรนและนำภาพของสภาพผิวดินที่ได้เทียบกับภาพถ่ายเมื่อปีที่ผ่านมาการเปรียบเทียบจะช่วยให้ร่องรอยผิดธรรมชาติจากกิจกรรมของมนุษย์ปรากฏ Realmente son lugares que personas de la delincuencia organizada escondían cuerpos de personas que privaban de su libertad y victimaban después. Normalmente se acude a este tipo de lugares a hacer diligencias de búsqueda, localización y recuperación de restos humanos. Y podemos observar.Pues las comparamos con fotografías de años anteriores, entonces podemos observar diferencias que tiene el terreno en la actualidad, ¿no? Cambios de coloración en la tierra, construcciones, montículos de piedras o de tierra. ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักเม็กซิโกในหลากหลายนิยามไม่ว่าจะเป็นเตกิล่าทาโก้ตลอดจนยาเสพติดแต่สำหรับเลติเซียและบรรดาผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกับเธออีกหลายแสนคนเม็กซิโกคือดินแดนคนหายเคียงคู่กับอาชญากรรมรายวันคือการหายตัวอย่างปริศนาของผู้คนจำนวนมากในฐานะประตูเข้าสู่สหรัฐเม็กซิโกเป็นทางผ่านในการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายเข้าสู่อเมริกามาตั้งแต่อดีตที่นี่ปัญหายาเสพติดเคยมีปรับรายจนกระทั่งทศวรรษที่ 1970 มันเพิ่มขึ้นเมื่อพาโบเอสโคบาเจ้าพ่อโคเคนชาวโคลัมเบียเริ่มว่าจ้างชาวเม็กซิกันให้ขนยาเสพติดเข้าไปในสหรัฐวิกฤตน้ำมันในปี 1982 ส่งผลให้เศรษฐกิจของเม็กซิโกที่เคยพึ่งพาการส่งออกน้ำมันมาโดยตลอดเผชิญกับความตกต่ำทุกภาคส่วนของประเทศย่ำแย่เว้นแต่วงการเดียวคือยาเสพติดและผู้คนเริ่มหันเข้าหาวงการนี้เมื่อธุรกิจยาเสพติดเบ่งบานสิ่งที่ตามมาคืออิทธิพลของกลุ่มแก๊งเม็กซิโกกลายมาเป็นแหล่งผลิตและค้ายาเสพติดขนาดใหญ่ของโลกโคเคนกัญชาเฮโรอีนทะลักเข้าสู่สหรัฐโดยมีแก๊งต่างๆทำหน้าที่ผลิตและขนส่งปี 2006 ด้วยความร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐเม็กซิโกเปิดสงครามกับแก๊งค้ายานำไปสู่การจับกุมและปราบปรามอย่างรุนแรงแต่ความตายไม่ได้จำกัดอยู่แค่สมาชิกแก๊งหากเงามัจจุราชยังขยายทาบทับผู้บริสุทธิ์ประชาชนที่เป็นสายให้ตำรวจถูกสมาชิกแก๊งที่เหลือล้างแค้นศพถูกนำมาประจานสร้างความหวาดกลัวส่วนในรายที่ไม่พบศพหลุมฝังกลบปริศนาเหล่านี้คือที่พำนักสุดท้ายของผู้โชคร้ายที่สาบสูญวันนี้รถตักขุดกระดูกขึ้นมาได้จำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าในหลุมฝังศพหมู่นี้ อาจมีผู้เสียชีวิตกองรวมกันอยู่ราว100 คนสาเหตุของอาชญากรรมสะเทือนขวัญยังคงเป็นปริศนา El narcotráfico es la dictadura en México, es el genocidio, es la violación de los derechos humanos, es el responsable de los crímenes de lesa humanidad en ese país y es el Estado el que debe responder por su tolerancia con estos delitos que afectan la mayoría de las veces a los sectores más vulnerables.ข้อมูลจากรัฐบาลนับตั้งแต่สงครามยาเสพติดปะทุขึ้นในปี 2006 มีรายงานพบหลุมฝังศพปริศนามากกว่า 3,000 หลุมทั่วประเทศในจำนวนนี้พบร่างและชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตรวมกันมากกว่า 4,800 คนในขณะที่จำนวนผู้สูญหายทั่วประเทศมีมากถึง 61,000 คนจากเดิมในปี 2018 ซึ่งอยู่ที่ 40,000 คนหรืออาจเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นถึง 20,000 คนในเวลาเพียงปีกว่าเท่านั้นMás de 5.100 personas, 5.184 casos, para ser precisos, de personas que habrían sido desaparecidas o están registradas como desaparecidas solo durante el 2019. Esta cifra es realmente preocupante, porque demuestra que no hay mejorías, que hay retrocesos y que se siguen dando las mismas prácticas.ขึ้นวันใหม่โดรนโบยบินทำหน้าที่ของมันต่อในรายที่ปราศจากเทคโนโลยีพวกเขาต้องบุกป่าฝ่าดงกันเองสองมือขุดค้นในขณะที่สองตาก็สอดสายมองหาร่องรอยของคนรักเมื่อไม่อาจทราบว่าคนรักยังอยู่หรือตายไปแล้วพวกเขาจึงยังคงออกตามหาการถูกอุ้มหายไม่เพียงพรากใครบางคนไปตลอดกาลในหลายคนที่ยังเหลือรอดล้วนตายทั้งเป็นเขาเอาลูกเราไปแบบมีชีวิตเราก็อยากได้เขาคืนแบบมีชีวิตเสียงตะโกนจากครอบครัวผู้สูญเสียดังระงมที่หน้าหลุมฝังศพหมู่บ่อยครั้งที่เมื่อมีรายงานพบหลุมฝังศพบรรดาพ่อแม่หัวใจสลายเหล่านี้จะมารวมตัวกันพวกเขากางภาพถ่ายของลูกที่ถูกอุ้มหายแม้สัญชาตญาณจะบอกว่าหนึ่งในร่างไร้ลมหายใจที่ฝังอยู่ใต้ดินนั้นคือลูกๆของตนแต่ความเชื่อใช้ไม่ได้ในทางกฎหมายLlegamos porque están encontrando restos humanos. Yo tengo desaparecido a mi hijo del 2007 y pues estoy aquí presente con la esperanza de que se encuentren los restos de mi hijo. Lo que salió hoy, el día de hoy, en esta semana aquí en este predio, donde muchos pueden encontrar, tienen la esperanza de que encuentren algo de sus hijos aquí. Nos da motivo para seguir luchando.hasta no encontrarlos, porque ese es el único fin que tenemos nosotros, hasta no encontrarlos. สิ่งที่ยืนยันได้คือการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์แต่ด้วยปริมาณของโครงกระดูกและชิ้นส่วนมนุษย์มากมายตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันต่อหลุมกระบวนการพิสูจน์กินระยะเวลายาวนานหลายปีนั่นทำให้เมื่อใครสักคนพบหลุมฝังศพหมู่สิ่งที่พวกเขาทำเป็นอย่างแรกไม่ใช่การโทรหาตำรวจแต่นั่นคือการโทรหานักข่าวหวังใช้สื่อช่วยกดดันเมื่อคนคนหนึ่งถูกอุ้มหายสมาชิกครอบครัวที่เหลือจะตกอยู่ในสภาวะมืด8ด้านการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่ใช่คดีอาชญากรรมหากพิสูจน์ไม่ได้ว่าคนคนนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ยากที่จะให้ตำรวจช่วยดำเนินคดีเม็กซิโกมีกฎหมายรองรับการหายตัวลึกลับรวมไปถึงอัยการที่ทำหน้าที่สืบหาคนหายโดยเฉพาะแต่จำนวนคนหายที่มากมายบวกกับความล่าช้าของรัฐทำให้คนต้องหาหลักฐานกันเองส่วนในทางสังคมแล้วชาวเม็กซิกันมีค่านิยมว่าหากใครคนหนึ่งถูกอุ้มหายนั่นเป็นผลมาจากการที่เขาทำเรื่องไม่ดีไว้เมื่อกระบวนการทางกฎหมายล่าช้าส่วนคนในสังคมก็ทอดทิ้งแม่ๆเหล่านี้จึงรวมกลุ่มในนามองค์กรอิสระที่ชื่อCollectivo Solexito ช่วยกันออกตามหาเศษซากชิ้นส่วนของลูกๆกันเองเพื่อทวงคืนความยุติธรรมพวกเธอย่ำเท้าไปบนผืนดินต้องสงสัยมองหาร่องรอยกลบฝังหรือเผาทำลายในรายที่ชำนาญพวกเธอจะแทงแท่งเหล็กแหลมลงไปใต้พื้น จากนั้นชักปลายเหล็กที่เปรอะดินขึ้นดมด้วยความหวังว่าจะได้กลิ่นศพClaro, le digo, mire, mi esperanza es encontrarlo como toda madre. Nosotros buscamos a nuestros hijos vivos, pero si la voluntad de Dios es otra, ¿qué podemos hacer? No, no podemos hacer nada. Entonces, yo siempre he dicho, yo lo que quiero es encontrarlo. ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Colectivo Solexito ค้นพบร่างผู้สูญหายไปแล้วเกือบ300ร่างพบชิ้นส่วนมนุษย์อีกราว 22,000 ชิ้นแม้สมาชิกหลายคนจะยังคงไม่พบลูกของตนแต่อย่างน้อยก็ได้ช่วยปลดปล่อยเพื่อนร่วมชะตากรรมที่กำลังเจ็บปวดเพราะสำหรับพวกเธอแล้วชีวิตไม่ต่างอะไรกับนักโทษในเรือนจำเป็นเรือนจำที่กักขังพวกเธอให้อยู่ตรงกลางระหว่างความหวังและความสิ้นหวังจองจำด้วยอดีตที่ยากจะลืมเลือนและอนาคตที่มองไม่เห็นหากยังไม่ได้คำตอบว่าลูกๆที่หายไปนั้นเป็นหรือตายพวกเธอไม่มีวันเป็นอิสระYo no quiero un culpable. Yo nada más quiero que ese resto que encontré tenga su nombre, su apellido y que regrese con su familia. Es lo único que pedí, nada más. Y momentos estoy llena de rabia, imaginando mil cosas de lo que le pudo haber sucedido esa noche, de lo que le hicieron, por qué lo hicieron.Cómo lo hicieron. Es algo que me martiriza mucho tiempo. อาชญากรรมความรุนแรงตลอดจนอิทธิพลจากขบวนการค้ายาเสพติดส่งผลให้ชีวิตของชาวเม็กซิโกไม่ปลอดภัยพวกเขาออกจากบ้านไปทำงานไปโรงเรียนแต่ใช่ว่าทุกคนที่จะได้กลับทุกๆวันมีคนถูกอุ้มหายไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดการถูกบังคับให้สาบสูญเช่นนี้คืออาชญากรรมอันเลวร้ายเมื่อปราศจากเหยื่อก็ปราศจากหลักฐานเอาผิดผู้กระทำและในที่สุดแล้วเรื่องราวของพวกเขาก็จะถูกลืมเลือนแต่สำหรับสมาชิกครอบครัวพวกเขาไม่มีวันลืมด้วยความหวังอันริบหรี่ไม่ว่าจะยังมีลมหายใจหรือไม่ทุกครอบครัวต่างรอคอยให้บรรดาผู้สูญหายกลับบ้านขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชม Channel เล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมาลงค่ะ